แจกพอก้าพริกไทยตราไร่ทิพย์ปรึกษาคุณพ่อมากเลยค่ะถ้าหนูเนี่ยอยากได้ความใสเด้งดึงเหมือนก้นเด็กนะหน้าหน้านะพ่อหนูต้องทำอะไรบ้างอ๋ออันดับแรกใส่แพมเพิร์สไม่ใช่คนละอย่างนั่นคุณพ่อค่ะถามคุณพ่อคุณพ่อบอกให้ไปเลเซอร์ไปไหนนะคะเลเซอร์เลเซอร์ช่วยได้ใช่ไหมคุณพ่อหน้าใสได้ครับคณิตสาวไหวไหมลูกค่ะคุณพ่อคุณพ่อสนไหมพ่อหนูไม่ทำแม่พ่อเป็นฝรั่งพ่อเป็นซันต้าโบท็อกฝรั่งเขาออกแบบให้พวกเราใช้อันนี้ของคุณพ่อนี่ต้องบอกเลยหล่อแล้วก็ใจดีด้วยเหมือนกันนะใจดียังไงต้องลองไปดูค่ะไปดูร้านข้าวมันไก่สวีหรือข้าวมันไก่เติมจนอิ่มอยู่ที่ซอยคูบอน27ค่ะที่ว่าเติมจนอิ่มเนี่ยฟังไม่ผิดหรอกค่ะเพราะใครกินไม่อิ่มสามารถเติมข้าวได้ฟรีพร้อมน้ำซุปผักกาดดองสดร้อนๆให้คล่องคอในราคาที่ไม่แพงเลยล่ะค่ะค่ะและนี่ก็เป็นชาร์ตนะคะราคาของข้าวมันไก่ที่นี่ทำไมถูกจังคะคุณพ่ออย่างจานนี้เท่าไหร่คะ40บาทเลย40บาทถ้าอย่างจานนี้นะคะข้าวมันไก่ทอดกับไก่ต้มจานนี้ผสม2อย่างก็คือราคาพิเศษ50บาทเท่านั้นค่ะ50นี่ขาย100ได้นะคะคุณพ่อถูกมากไม่ใช่แค่ถูกแล้วไม่มีคุณภาพอย่างข้าวมันไก่ของพ่อลิเข้าพิธีพิถันในการทำมากๆโดยจะต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนเป๊ะเริ่มต้นจากเจียวกระเทียมก่อนนะคะเจียวกระเทียมค่ะเราใส่น้ำมันอะไรอะคะอันนี้ก็คือมันไก่ที่เจียวพร้อมไว้แล้วอ๋อนี่ไม่ใช่มันหมูด้วยเป็นมันไก่ใช่ไหมมันไก่ค่ะตามด้วยกระเทียมครับนี่เรียกว่าอะไรคะขิงแก่อ๋อหอมจังเลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมในระหว่างนั้นไปผัดข้าวกับเนยก่อนเลยสุดยอดมากคือกว่าจะมาเป็นข้าวมันไก่จานนึงนี้ขั้นตอนมันยากเหมือนกันนะคะไม่ได้ว่าวิธีมันค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างนานเลยค่ะใส่ข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวญี่ปุ่นค่ะคือข้าวที่เนี้ยที่มันหอมเนี่ยเพราะมันมีเนื้อของข้าวญี่ปุ่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเพิ่มเหมือนแบบเพิ่มเท็กเจอร์ให้ตัวข้าวให้มันมีความหนึบมากขึ้นยอดมากเลยค่ะไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะร้านไหนเอาข้าวที่ยังไม่สุกไปผัดกับเนยก่อนแล้วค่อยหุงมันจะทำให้ข้าวมันหอมขึ้นถือว่าเป็นอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับใช้ได้ใช่ไหมคะพอไม่ขึ้นเงาก็ใช้ได้แล้วครับสุดยอดจากนั้นนำมาหุงในหม้อที่เจียวกระเทียมไว้เติมน้ำซุปจนท่วมข้าวแล้วก็คนจนข้าวสุกนั่นเองค่ะคนให้ข้าวไปตอนกินเลยได้ไหมคะไม่ได้ครับ ต้องคนไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันจะเข้าเนื้อไม่ทั่วถึงครับจนกว่ามันจะสุกพอข้าวสุกขึ้นหม้อก็ใช้กระดาษห่อข้าวมันไก่เนี่ยแหละทำการดองข้าวให้ระอุอีกทีขอเริ่มดมนะคะให้เกิดความหอมหอมจริงๆค่ะแล้วก็เป็นข้าวมันไก่ที่เม็ดจะไม่ค่อยเหมือนที่เคยเห็นมาเพราะว่าด้วยความที่มันผสมข้าวอัตราสองชนิดเข้าด้วยกันใช่ไหมคะข้าวมันจะเป็นตัวไม่แฉะไม่เละนอกจากไก่ต้มแบบสวีแล้วยังมีไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในเคล็ดลับง่ายๆทำได้ไม่ยากค่ะอันนี้ต้องใส่กี่ช้อนคะประมาณ2ช้อนพอค่ะ2ช้อนนะคะเย้โอเคค่ะแล้วก็คลุกค่ะสำหรับไก่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเราจะเน้นรสชาติของไก่แบบสดๆเลยค่ะจากนั้นนำไปชุบแป้งทอดกรอบและคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วแล้วก็นำลงกระทะทอดได้เลยข้าวมันไก่ทอดจะกินคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มเป็ดปักกิ่งซึ่งเป็นน้ำจิ้มเสริมความอร่อยของไก่ทอดเขาละค่ะมาช่างคิดที่สำคัญเนี่ยเติมข้าวฟรีไม่อั้นยอมพลิเขาจริงๆนำมาดูข้าวกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ฟรีแบบนิดเดียวค่ะตั้งหม้อใหญ่ขนาดนี้ให้เลยตั้งกระติกใหญ่มากๆตักเท่าไหร่ก็ได้ฮะตักเท่าไหร่ก็ได้และได้ข่าวที่สำคัญน้ำที่นี่ไม่เอากำไรเอาเฉพาะราคาต้นทุนนะคะคุณพ่อใช่ค่ะแม้กระทั่งน้ำอัดลมถูกต้องครับขวด10บาทเป็นไซส์ขนาดใหญ่15บาทค่ะแต่ที่นี่ขาย10บาทก็คือเอาราคาทุนขายเลยเพื่อให้ได้แค่ค่าไฟพอค่าไฟพอครับผมคือร้านเราขายข้าวเราไม่เน้นขายน้ำมีคนเคยทานสูงสุดกี่จานคะเป็นผู้หญิงตัวไม่ใหญ่น้ำหนักประมาณไม่เกิน45แต่ทานคนเดียวเติม4จานค่ะเฉพาะเติมนะคะเฉพาะไม่ได้หมายถึงว่าสั่งไก่เพิ่มเติมข้าวอย่างเดียว4จานใช่ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นขวัญใจแมสเซนเจอร์และคนเบียร์น้อยหอยน้อยด้วยเลยค่ะบางครั้งจะมีการแจกบัตรกินฟรีด้วยหรืออย่างวันนี้ที่ครบรอบ1ปีของร้านพอดีผลิก็ให้กินฟรีกันไปเลยใจดีจริงๆพ่อค่ะหนูถามจริงๆเลยค่ะพ่อได้กำไรไหมคะ
ก็ผมมีความรู้สึกว่ามันท้าทายขายเยอะกำไรน้อยแล้วก็ให้มันอร่อยได้ก็นิดหน่อยเหลือนิดหน่อยพอและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะเย้เยี่ยมสุดยอดเลยคุณพ่อค่ะอนุโมทนาด้วยคุณพ่อให้เต็มที่มากน้ำใจเกินเนาะคุณพ่อทั้งคุณลูกเลยถ้าหนูขายหนูคงต้องตีไก่ให้แบนนะคะอันนี้ไม่มีตีไก่ชิ้นใหญ่ๆกันเลยแล้วเติมข้าวได้มั้ยอ่ะถึงเติมข้าวไม่อ่ะแล้วถ้าเติมไก่ก็แค่จานละ60บาทคาริสาบอกว่าคิดถึงกองถ่ายเลยกองถ่ายเอาไปช่างไฟคุณพ่อเลี้ยงไฟต้องไม่ไหวลูกยกให้คุณพ่อเป็นเทพเลยคุณพ่อมีกี่สาขาคะ4สาขาครับทำทุกสาขาเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดดูเหมือนว่าคุณพ่อไม่ได้มาคิดเอากำไรจากทางนี้เลยนะเป็นเพราะว่าคุณพ่อมีกำไรจากทางคลินิกแล้วหรือเปล่าคะถูกต้องครับผมเอากำไรจากคลินิกมาอันนี้ก็คือช่วยคนอันนี้ช่วยแหละช่วยคนรายได้น้อยสนุกสนุกด้วยคาริสาค่ะเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็เห็นแล้วมันก็อร่อยจริงๆค่ะวันนั้นที่หนูไปหนูก็กินเยอะมากๆเลยค่ะอร่อยภูมิใจเนาะภูมิใจแล้วก็ดีแล้วก็เวลาเห็นแบบพี่วินหรือว่าแท็กซี่มากินเขาก็ดูแบบเหมือนแฮปปี้เอนจอยในการกินอะไรเงี้ยความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองค่ะเหมือนอย่างที่คุณพ่อทำให้เราดูเป็นตัวอย่างวันนี้ขอบคุณทั้งคุณพ่อขอบคุณทั้งทุกคนในครอบครัวแล้วก็ขอบคุณคาริสาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้าวมันไก่ชูวีข้าวมันไก่ชูวีไปอุดหนุนไปเจอกันได้4สาขาแต่ละครของคาริสามีอะไรบ้างลูกค่ะก็มีวันพุธพฤหัสนะคะช่อง3สายทานหัวใจคุณหญิงปฐวีคุณหญิงปฐวีค่ะหนูก็จะร้ายไปตลอดนะปากคว่ำไปตลอดนะลูกนะเก่งมากจริงคว่ำเอาลาเข้ามันไก่กันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจ้ะมวยเล็กจะพาไปดูรถพุ่มพวงกันท่านผู้ชมนะรถพุ่มพวงค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์พาเพลินเดินตลาดต้องชมสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ซอกกราวซอกกราวจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวใครซอกกราวพี่ว่าน้องซอกกราวไม่ใช่ที่พี่บอกว่าซอกกราวเนี่ยพี่หมายถึงถนนคนเดินซอกกราวที่พี่พาน้องมาเดินในวันนี้ตลาดที่เนี่ยได้รับเลือกจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นตลาดต้องชมและเป็นตลาดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับตลาดต้องชมแห่งนี้นะครับถือเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้นำผลผลิตทางการเกษตรสินค้าพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นรวมถึงงานฝีมือที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ออกมาแสดงและจำหน่ายให้ได้ชมได้ช็อปกันมากมายเลยล่ะครับเกดยังพืชผักสดๆอันนี้ก็ได้มาจากกลุ่มตลาดน้ำสีเขียวทั้งหมดที่เกดเห็นเนี่ยเป็นผักปลอดสารพิษนะครับราคาก็ไม่แพงเพราะว่าชาวบ้านที่เนี่ยปลูกเองขายเองใช่ไหมครับอยากทานอาหารอีสานแบบแซ่บๆนัวๆเกดต้องร้านนี้เลยหมกปลาซิลโดนไหมอ๋อพริกแจ่วลาบหมูร้านนี้นะคะมีเมนูที่เก๋มากๆเลยค่ะได้นำข้าวพันดีนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นี่มาดัดแปลงเห็นไหมเป็นเมนูเกี๊ยวซ่าไรซ์เบอร์รี่มาถึงแล้วเนี่ยต้องชิมนะครับถ้าไม่ได้ชิมถือว่ามาไม่ถึงบุรีรัมย์ครับใช่ค่ะรสชาตินะครับหอมหวานธรรมชาติไม่ใช่หวานน้ำปลานะครับตบท้ายด้วยขนมหวานที่หาทานยากอย่างข้าวเหนียวหอมนิ่มเปียกราดกะทิกลิ่นหอมหอมอิ่มอร่อยกับอาหารการกินกันแล้วตลาดนี้ยังสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดการแสดงพื้นบ้านให้ได้ชมกันด้วยนะคะและจุดเด่นที่ขาช็อปพลาดไม่ได้ก็คือสินค้าของดีของแต่ละชุมชนเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวก็ช็อปของดีประจำจังหวัดได้ครบเลยค่ะสมเป็นตลาดต้องชมจริงๆเลยนะคะขายของดีมีคุณภาพปริมาณเหมาะสมกับราคามีป้ายราคากำกับไว้จริงใจกับลูกค้าสุดๆเลยค่ะครับใครที่ผ่านมาบุรีรัมย์นะครับอย่าลืมแวะมานะครับตลาดต้องชมถนนคนเดินซอกกราวเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ครับสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตลาดสดพลังสี